ี้นะคะท่านเจ้าของสำนักงานนะคะโค้ชทุกท่านและเพื่อน FA ที่น่ารักทุกท่านค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะเชื่อไหมคะว่าถ้าดิฉันถามว่าแรงบันดาลใจของทุกคนน่ะคืออะไรแรงบันดาลใจชีวิตของคุณคืออะไรหลายๆคนอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อคุ้นคิดแล้วก็ถึงจะตอบคำตอบนั้นออกมาได้แต่ในขณะเดียวกันในเวลานั้น บางคนอาจจะตอบออกมาได้เลยราวกับว่าคำตอบนั้นนะคะเขาได้เตรียมไว้อยู่แล้ว เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะในทุกๆวันในชีวิตของเราอะค่ะเราต้องพบเจอกับความทุกข์ความสุขความสิ้นหวังความรู้สึกดีใจความรู้สึกเสียใจและอีกหลายหลักและก็อีกหลากหลายอารมณ์ในบางคนนะคะเขารู้สึกดีใจมากมีความสุขจนอยากจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นเขากำลังอาจรู้สึกท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังแล้วก็ไม่อยากจะเดินข้างหน้าต่อแล้วก็ละทิ้งความฝันของเขาที่ทำไว้นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะไปในความฝันของตัวเองต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจจึงหมายถึงแสงไฟที่จะนำเราทุกคนนะคะไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือวาดหวังไว้เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะทุกคนนะคะล้วนแต่มีความฝันของตัวเองแต่ว่าความฝันของแต่ละคนนั้นอ่ะก็มีความฝันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันแรงบันดาลใจของเขาหรือเธอเหล่านั้นหรือของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่โลกรู้จักครูอาจารย์นักแสดงหรือแม้แต่คนในครอบครัวของเราเองหรือแรงบันดาลใจของแต่ละคนอาจจะเป็นความฝันซึ่งแรงบันดาลใจอะค่ะเป็นอิทธิพลมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับเราเพื่อที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองนะคะให้ก้าวไปสู่ความฝันที่เราคาดหวังไว้ซึ่งในวันนี้ค่ะแรงบันดาลใจของดิฉันก็คือความฝันของดิฉันเองความฝันที่อยากมีบ้านหลังใหญ่ความฝันที่อยากให้พ่อแม่อยู่สบายความฝันที่อยากเห็นในครอบครัวอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นความฝันของดิฉันนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันคิดและตื่นตระหนกว่าจะทำยังไงดีให้ความฝันตัวเองเป็นจริงเพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่าจะต้องหาหนทางหนึ่งที่จะทำให้ความฝันมันเกิดขึ้นจริงสักทีนั่นก็คือการก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้ค่ะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตซึ่งบริษัทตัวแทนประกันชีวิตที่ดิฉันเลือกก็คือ AA เพราะว่าตลอดเวลาที่รู้จักตลอดเวลาที่ได้เรียนรู้มา ก็ได้ยินชื่อ AA นี่แหละค่ะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ติดหูคุ้นหูเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะแสงไฟในชีวิตมันก็คือบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือสิ่งที่มันจะทำให้เราหวังไว้สำเร็จดิฉันจึงถือคติไว้อยู่เสมอค่ะว่าหนทางที่เราจะเดินไปอะค่ะแม้ว่ามันจะไกลถึงแค่ไหนมุ่งหน้าไปให้ถึงฝันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแห่งพลังสู้เพื่อฝันแม้เราจะต้องสู้สักกี่ครั้งก็สู้เพื่อฝันของเราสู้ค่ะขอบคุณมากค่ะ